สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับอยู่กับเครื่องจักรของทีมงานสราวุธการโยธาครับจากอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ครับงานทำถนนลาดยางครับในชุดปูยางชุดนี้นะครับที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมบรรทุกนี่ก็ลากพ่วงมาจากนู่นเลยครับลำไปมาศฮีโน่วิกเตอร์500งานปูถนนลาดยางนะครับเตรียมเพิ่มแคนดงนี่คือรถปูยางซูมิโตโม SA60W รถ10ล้อก็จะมีหน้าที่ยกน้ำไปเรื่อยๆรถปูยางก็จะดันนะครับดันบรรทุกไปเรื่อยๆเองเนี่ยก็จะมีตัวกลมๆเนี่ยคอยดันอยู่ครับเขาเรียกอะไรจะเป็นรถปูยางล้อยางครับผมก็เข้าใจว่าน่าจะมี2แบบแบบล้อยางกับแบบล้อตะขาบยางก็จะถูกลำเลียงนะครับจากด้านหน้าออกมาโผล่ตรงนี้ครับมาโผล่นี่แล้วก็จะมีเกลียวนะครับไปเกลียวดันออกด้านข้างทั้งสองฝั่งก็จะเป็นการปู2ชั้นนะครับและนี่ก็จะเป็นชั้นแรกความหนา10เซนนะครับแบ่งเป็น2ชั้นปูรอบแรก5เซนพอปูครบก็จะมาปูชั้น2อีก5เซนนะครับรวมกันเป็น10เซนThank you.
ดนะครับต้มมาร้อนๆเลยครับหมดแล้วบอกป๋าหมดแล้วบอกตัวลูกเทแล้วบอกเทแล้วครับอ๋อแสดงว่าพวกนี้หมดแล้วรอพวกต่อไปท่ามกลางสภาพอากาศร้อนๆครับคราวนี้หันมาดูฝั่งของรถบดครับนี่ก็จะเป็นรถบดซาไก SW 800ก็จะเป็นรถบดล้อเหล็กล้อเรียบข้างหลังนั้นก็จะเป็นรถบดล้อยางครับ3คันรวมล้อเหล็กไปก็จะเป็น4คันชุดนี้รถบดล้อยางนี่ล้อหน้า3ครับ3ล้อล้อหลัง4ล
หลังจากจบจากขั้นตอนบดเรียบร้อยนะครับประมาณ1ชั่วโมงก็สามารถเหยียบได้นะครับเหยียบได้นี่หมายถึงรถของประชาชนทั่วไปครับป๋าเขารดน้ำด้วยป่ะป๋าป๋ามีน้ำออกตลอดบ่เนี่ยได้มันไม่ให้มันติดกินเลยนะอ๋อเวลาบดไปก็น้ำก็จะฉีดไปเรื่อยโอ้ถึงว่ามีถังอะไรจะได้ไม่ติดสียางครับคันนึงนี่กี่ตันนี่พี่กี่ตันนี่คันนึงนี่ตัวนี้10ตันครับตัวไหน10ตันคันนี้10ตันเดี๋ยวไอ้3คันข้างหลังอ่ะล่ะข้างหน้าน่าจะหนักกว่าครับน่าจะหนักกว่าคันนี้แล้วรถปูยางนี่ล่ะถึง20มั้ยนี่ก็มันก็หนักกว่าก็ทุกคันแล้วพี่บอกพี่ถามคำถามนี้ผมจะต้องเอารถไปชั่งน้ำหนักแล้วแหละนี่ครับรอรถบรรทุกนะครับรอรถบรรทุกยางมาตอยมาอยู่ท่านี้อยู่ครับก็พักกันเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปกับบรรทุกพ่วงคันต่อไปครับกับงานปูยางของบริษัทสราวุธการโยธาวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานสราวุธการโยธาด้วยให้เราได้เก็บภาพบรรยากาศของระบบการทำงานที่มีคุณภาพแบบนี้ครับงานปูยางนานๆจะได้เห็นนะครับแต่นี่ก็เป็นครั้งแรกของผมด้วยที่มีโอกาสได้เก็บภาพของระบบการทำงานชุดปูยางนี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ